Round Up13:17 วัชระเชื่อหากคสช.คลายล็อกสัปดาห์หน้าช่วยสภาวะเศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทยดีขึ้นมั่นใจคสช.มีเจตนาดีพัฒนาประชาธิปไตย13:26พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์แถลงผลการบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เวียดนามรวบผู้ต้องหาได้18ราย13:33รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำพัฒนาเศรษฐกิจเมืองรองลดต้นทุนเน้นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าล่าสุด13:48รวบแก๊งหลอกลงทุนซื้อขายทองคำแท่งผ่านเฟซบุ๊กประชาชนลงเชื่อสูญเงินกว่า50ล้านบาทNews Round Up